بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ الحمد لله นะสำหรับการที่เราได้มาพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาในวันนี้นะถือเป็นหนึ่งในเนียมะที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเรานะว่าเราได้มานั่งเรียนรู้เรื่องศาสนาแล้วก็ได้มารับความดีกันซึ่งการเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้ความรู้ไปเล็กน้อยหรือจะได้ความรู้ไปมากแต่บารอกัตที่เราได้ในตัวบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอะไรนะประทานความสงบนิ่งมาให้พวกเรามาลาอิกะฮ์จะมาห้อมล้อมพวกเราอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้จะเอาพวกเราเนี่ยไปพูดคุยไปคุยให้กับบรรดามลาอิกะฮ์ที่อยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังพี่น้องฮะวันนี้หนึ่งในเนียมะฮ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ก็คือน้ำฝนที่มันตกลงมานะอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอันขอให้เป็นน้ำฝนที่มันเป็นประโยชน์นะคือหลังจากที่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ได้ห่างจากน้ำฝนมานานวันนี้ต้นไม้ที่เจอแดดมาทุกวันเนี่ยเขาก็ได้เจอน้ำฝนพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺตาลาได้เปรียบเทียบโลกดุนยาเนี่ยเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเหมือนกับน้ำฝนที่น้ำฝนมันโปรยปลายลงมาเนี่ยอัลลอฮฺได้เปรียบเทียบชีวิตบนโลกดุนยาเหมือนกับอะไรฮะพื้นดินที่เป็นพื้นดินทะเลทรายนะคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยหรือว่าหลายๆคนอาจจะเคยไปดินแดนทะเลทรายแล้วในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่ในดินแดนทะเลทรายเนี่ยเราเปรียบเทียบว่าเหมือนกับน้ำฝนที่โปรยปลายลงมาแล้วก็ทำให้พื้นดินเนี่ยมันได้เขียวชอุ่มขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลยแต่พื้นดินเนี่ยมันทำให้มีหญ้าสีเขียวขึ้นมาหลังจากที่เป็นทะเลทรายเราบอกว่าแบบนั้นแหละที่เราจะให้พวกเจ้าได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นบนโลกดุนยาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนนะแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือโลกหน้าคือโลกอาคิเราะห์เพราะว่าเราเนี่ยเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโลกหน้าเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโลกดุนยานะวันนี้หัวข้อของเราก็คือจงอยู่ในดุนยาเสมือนกับผู้ที่เดินทางนะแล้วเรามีความรู้สึกยังไงว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนเดินทางเนี่ยเราไม่ขนอะไรไปเยอะแยะมากมายอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งเลยนะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจริงจังกับหัวข้อของเราจริงจังกับการพูดคุยของเราเนี่ยว่าเราจะอยู่บนโลกดุนยาเหมือนกับคนเดินทางแสดงว่าอะไรฮะคนเดินทางเนี่ยเราเดินทางกันไปเนี่ยเราไม่เอาอะไรไปมากมายเลยเอาเสื้อผ้าไปแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองเราก็ไม่เอาติดตัวไปเยอะเราจึงอะไรฮะพี่น้องถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกับหัวข้อที่เราตั้งมาเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสบายบนโลกดุนยาไม่ต้องลำบากไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากมายแต่ความเดือดร้อนบนโลกดุนยาเนี่ยความหนักใจความเดือดร้อนบนโลกดุนยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความจริงจังของเราที่เราจริงจังบนโลกดุนยามากเกินไปหนึ่งในดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอก็คือวะลาตัจอะลิดดุนยาอักบะรฮัมมินาอย่าขออัลเลาะห์ตะอาลาอย่าทำให้โลกดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราจริงจังอย่างมากมายคือชีวิตคนที่ฆ่าตัวตายชีวิตคนที่คิดมากชีวิตคนที่ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตต่อไปได้เนี่ยแล้วก็รู้สึกท้อแท้เนี่ยก็คืออะไรฮะคือเอาโลกดุนยาเนี่ยมาจริงจังอย่างมากจนเกินเหตุพอเวลาที่ผิดหวังไม่ประสบความสำเร็จบนโลกดุนยาเขาก็เป็นไงฮะเขาก็เสียใจจนกระทั่งไปถึงฆ่าตัวตายพี่น้องการฆ่าตัวตายเนี่ยถามว่าคนที่มีอีหม่านมีการศรัทธาพี่น้องฮะไม่มีทางที่จะไปถึงจุดนั้นได้ไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงเอาหลักการศรัทธาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุฮ์ใครก็ตามที่ได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเขาเนี่ยนะประโยคนึงที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานก็คือวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดารัลอาคิเราะห์วะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่า
บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้บอกประชาชาติเขาว่าวะบัตะกีฟิมาอาตากัลลอฮุดดารอนอาคิเราะห์จงแสวงหาแสวงหาอะไรฮะสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้กับพวกเจ้าในโลกอาคิเราะห์พี่น้องฮะตรงนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้ใช้คำว่าฟีมาอาตากัลลอฮุดดารอนอาคิเราะห์สิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้กับพวกเจ้าแล้วในโลกอาคิเราะห์หมายความว่าใครก็ตามที่เป็นมุมินอัลลอฮ์ตะอาลาได้เตรียมผลตอบแทนให้กับเขาแล้วในโลกอาคิเราะห์แล้วพระองค์ก็ได้บอกว่าวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาแล้วก็อย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าบนโลกดุนยาจากอายะห์นี้บอกให้เรารู้อะไรฮะบอกให้เรารู้ว่าเป้าหมายหลักในการดำเนินชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์คืออะไรฮะคือโลกหน้าเขาฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรยายฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนศาสนาฟังท่านนบีพูดถึงโลกอาคิเราะห์จนกระทั่งว่าการดำเนินชีวิตบนโลกอาคิเราะห์เนี่ยมาอยู่ต่อหน้าเขาจนกระทั่งว่าการที่เขาจะต้องไปเจอในวันเจอสภาพในวันกิยามะห์เนี่ยภาพของวันกิยามะห์มาอยู่ต่อหน้าเขาชีวิตของเขาจึงดำเนินไปเพื่อโลกอาคิเราะห์อย่างเดียวอัลลอฮ์จึงลงอายะห์นี้มาเตือนพวกเขาเตือนพวกเขาว่าไงฮะเตือนพวกเขาว่าวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าบนโลกดุนยาด้วยนะเป็นไงครับพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาเตือนบรรดาซอฮาบะห์ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าบนโลกดุนยาเพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจริงจังกับโลกอาคิเราะห์จนเกินเหตุโดยที่ไม่ยอมทำงานทำการเพื่อโลกดุนยาอย่างมากมายเลยอัลลอฮ์จึงบอกว่าอย่าลืมส่วนแบ่งพวกเจ้าบนโลกดุนยาเพราะอะไรเพราะว่าบนโลกดุนยาเนี่ยมีของฮาลาลมีสิ่งที่เป็นที่อนุมัติให้เราสามารถเอาความสุขบนโลกดุนยาได้เป็นส่วนแบ่งในการมีความสุขบนโลกดุนยาการมีเงินมากมายไม่ได้ฮารอมการมีครอบครัวที่มีความสุขไม่ได้ฮารอมไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามการมีบ้านที่อยู่อาศัยอย่างใหญ่โตมโหฬารอย่างกว้างขวางไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามการมียานพาหนะขับขี่ที่สะดวกสบายไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามอัลลอฮ์จึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าบนโลกดุนยาถ้าย้อนกลับมาพวกเราล่ะพี่น้องคือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาจริงจังกับโลกอาคิเราะห์จนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ต้องลงอายะห์กุรอานมาว่าอย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าบนโลกดุนยานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเราล่ะยะซากัลลอฮุคอยรอนถ้าเป็นพวกเราล่ะพี่น้องต้องใช้คำว่าอะไรฮะอย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าในโลกอาคิเราะห์บ้างนะเพราะอะไรอ่ะพี่น้องเพราะว่าภาพของเราในวันนี้คือเราจริงจังกันกับโลกดุนยาจนกระทั่งว่าเราลืมโลกอาคิเราะห์บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยู่กับท่านนบีท่านนบีสอนพวกเขาถึงโลกอาคิเราะห์อายะห์กุรอานเยอะแยะมากมายท่านนบีเอามาเตือนบรรดาซอฮาบะห์ถึงโลกอาคิเราะห์จนกระทั่งว่าชีวิตเขาเนี่ยทำแต่อามัลอิบาดะห์เพื่อโลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์จึงลงอายะห์กุรอานมาเตือนเขาว่าอย่าลืมส่วนแบ่งของโลกดุนยานะแต่วันนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นภาพโลกอาคิเราะห์เราเห็นแต่ภาพบนโลกดุนยามีแต่ภาพความสวยงามพี่น้องวันนี้ถ้าเราปัญหาอย่างนึงที่เรายึดติดกับโลกดุนยาเนี่ยคืออะไรฮะคือภาพที่มันมาให้เราเห็นเป็นภาพที่สวยงามบนโลกดุนยาเราจึงมีแต่ความอยากมีแต่กิเลสที่อยากจะได้ความสวยงามอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บนโลกดุนยาชีวิตของเรามันก็เลยดำเนินไปกับโลกดุนยาอย่างเดียวโดยที่ไม่นึกถึงอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาเตือนกันเนี่ยต้องมาเตือนกันว่าวะลาตันซะนะซีบะกะมินันอาคิเราะห์อย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าในโลกอาคิเราะห์บ้างว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมสิ่งต่างๆไว้ให้กับเราในโลกอาคิเราะห์เตรียมสวงสวรรค์ไว้ให้กับเราพี่น้องฮะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราในสวงสวรรค์เนี่ยคือสิ่งที่เรามีความอยากกันทั้งนั้นแหละคือสิ่งที่เรามีความต้องการทั้งนั้นน่ะเราอยากจะได้บ้านที่ใหญ่โตบ้านที่อยู่อย่างสบายอัลลอฮ์ตาลาก็ในหลายการปฏิบัติพระองค์ทรงตอบแทนด้วยการได้บ้านแม้กระทั่งพระนางอาซียะภรรยาฟิรเอาอูนที่ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานั้นขอดุอาว่าอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวะดะรอบัลลอฮุมะซะลันลิลละดีนอามะนุมรอตฟิรเอาอูนและอัลลอฮ์ตาลาได้ยกตัวอย่างถึงผู้หญิงที่มีศรัทธาคือใครฮะคือภรรยาของฟิรเอาอูนก็คือพระนางอาซียะإذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة นางได้บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงประทานอะไรฮะให้ฉันเนี่ยได้อยู่ณที่พระองค์ประทานบ้านหลังหนึ่งให้กับฉันณที่พระองค์วะนัจญีมินฟิรเอาอูนวะอามะลิ
และขอให้ฉันได้รอดพ้นจากฟิรอูนและรอดพ้นจากการปฏิบัติฟิรอูนวะนัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีนและขอพระองค์ให้ฉันได้รอดพ้นจากกลุ่มชนที่ซอลิมคือกลุ่มชนของใครฮะกลุ่มชนของฟิรอูนพี่น้องดูนะอายานี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาให้พระนางอาซียะขอดุอาให้ได้บ้านหลังในสวรรค์บ่งบอกให้เรารู้ว่าหนึ่งในความสุขของเราบนสวงสวรรค์เนี่ยก็คืออะไรฮะคือการที่เราได้มีบ้านแต่อุลามะได้บอกว่าในอายานี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่คืออะไรฮะคือพระนางอาซียะเนี่ยตอลาบันจิวาร์กอบลัดดาร์พระนางอาซียะเนี่ยได้ขอการอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะขอบ้านซะอีกเพราะในอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินกอลัตร็อบบิบนีลีอินดะกะนางได้บอกว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้ทรงสร้างอะไรอ่ะสร้างไว้ณที่พระองค์ให้อยู่ได้ใกล้พระองค์ให้ได้อยู่ใกล้พระองค์ให้ได้อะไรฮะนางขอให้ได้อยู่ใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนแล้วก็ขอบ้านหมายความว่าพระนางอาซียะรู้ว่าความสุขที่สุดบนโลกบนสวงสวรรค์เนี่ยคืออะไรฮะคือการที่ได้อยู่ใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่ได้มองไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าลิลละดีนอัห์ซันุลฮุสนาวะซียาดะสำหรับคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะได้อัลฮุสนาฮันฮุสนาก็คืออัลญันนะห์คือสวงสวรรค์เขาจะได้สวรรค์วะซียาดะและจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยอุลามะได้บอกว่าหรือในตัฟซีรเนี่ยได้บอกเราไว้ว่าคำว่าซียาดะห์หมายถึงอันนะซอรอิลาวะจฮิลลาห์คือการที่เราได้มองไปยังพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะจึงบอกไว้ว่าความสุขที่สุดบนสวงสวรรค์ก็คืออะไรฮะคือการที่เราได้มองไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวันนี้เรามีความรู้สึกไหมว่าถ้าเราได้มองสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกสบายตาสบายใจสำหรับผู้ชายมองอะไรฮะอาจารย์ชาดำสำหรับผู้ชายมองอะไรแล้วสบายตาสบายใจที่สุดแบบไม่ต้องโกหกอาจารย์อาจารย์เอาไงครับอาจารย์บอกว่าขอไม่ตอบคือเวลาถามคือคนเราเนี่ยแปลกนะเวลาถามเรื่องเนี่ยถามเรื่องสิ่งที่เราชอบบางคนเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยถามว่าชอบอะไรบอกว่าชอบภูเขาชอบทะเลชอบอะไรต่างๆนานาลองให้มันไปนั่งมองทะเลสักชั่วโมงนึงอ่ะสักครึ่งวันนะให้มันมองทะเลเชื่อเบื่อบางคนบอกชอบน้ำตกเดี๋ยวผมให้มันนั่งข้างหน้าน้ำตก2วันเบื่อแต่ถามว่าสิ่งที่เป็นความสุขของเราจริงคือใครฮะคือสิ่งมีชีวิตคือคนถามว่าบางอยู่กับภรรยามากี่ปีถึงจะเบื่อเนี่ยเบื่อมากี่ปีแล้วนะไม่เบื่อหรอกถามคือถามต่อหน้าเงี้ยไม่เบื่อหรอกสามารถอดทนนะแต่ลองไปคุยกันหลังไมค์นั่งคุยกัน2คนนี่เลยนั่นแหละรู้เรื่องเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเราลองดูนะว่าคือที่ให้พี่น้องได้คิดตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะให้เราได้มองภาพให้เรานึกภาพว่าวันนี้เนี่ยสิ่งสวยงามบนโลกดุนยาที่เราชอบเนี่ยมาจากอะไรฮะมาจากผู้สร้างมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาเราลองดูง่ายๆนะว่าคือวันนี้เนี่ยผู้หญิงที่หน้าตาไม่สวยแล้วไปทำสัญญกรรมนะอันนี้แม่ ตรงนั้นเราอย่าเพิ่งไปถึงยังไม่ถึงเอาตรงนี้ก่อนผู้หญิงไปทำสัญญกรรมเขาโครงหน้าเราเนี่ยว่าเขาทำสัญญกรรมเนี่ยจากหน้าที่ไม่สวยเนี่ยกลายเป็นคนสวยได้แต่ถามว่าเขาโครงหน้าเดิมยังอยู่ไหมยังอยู่และอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่าทำอามันอิบาดะห์อย่างดีเนี่ยในวันกิยามะห์ในสวงสวรรค์เนี่ยเขาจะสวยกว่านางสาวสวรรค์อีกแสดงว่าเขาโครงเดิมยังอยู่ความสวยมากกว่านางสาวสวรรค์อาอิชะห์ได้บอกว่าเวลาอาอิชะห์ได้พูดถึงความประเสริฐที่นางได้มีมากกว่านางสาวสวรรค์คืออะไรฮะเราได้ถือศีลอดเราได้ละหมาดแต่นางสาวสวรรค์ไม่ได้มีละหมาดไม่ได้กับสินอดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยประเสริฐกว่านางสาวสวรรค์แล้วก็สวยกว่านางสาวสวรรค์เพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยผู้ชายอาจจะไปไม่ถึงใช่ไหมฮะไปไม่ถึงยังไงฮะกำลังนั่งนึกว่ามันจะสวยกว่าไปได้ยังไงวะภรรยาเราบนโลกดุนยาเนี่ยนะจะสวยกว่านางสาวสวรรค์นี่กันนะมันจะเป็นไปได้ยังไง
บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วความสวยงามของสิ่งถูกสร้างยังสวยงามขนาดนี้เนี่ยเราลองนึกถึงความสวยงามของผู้สร้างจะขนาดไหนนะอัลลอฮ์ตาได้บอกว่าอูจูฮุยยอมาอิดินนาซิเราะอีลารับบิฮานาซิเราะใบหน้าบรรดาใบหน้าซึ่งที่ได้มองไปมองไปยังใครฮะบรรดาใบหน้าที่เบิกบานอัลลอฮ์บอกว่าวูจูฮุยยอมาอิดินนาซิเราะในวันนั้นเนี่ยจะมีบรรดาใบหน้าที่เบิกบานคือบรรดาใบหน้าของมุอ์มินเบิกบานได้กล่าวนะอีลารับบิฮานาซิเราะที่เขาได้มองไปยังผู้ให้บานของพวกเขาคือได้มองไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะกุมซะตะเราะนะร็อบบะกุมยอมันกิยามะห์พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์กะมาตะเรานั่นกอมัรไลลาตันบัดรเหมือนดังที่พวกเจ้าได้เห็นดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญท่านนบีได้เปรียบเทียบการเหมือนเปรียบเทียบการเห็นดวงจันทร์ด้วยกับการเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เปรียบเทียบอัลลอฮ์กับดวงจันทร์หมายความว่าจันทร์คืนวันเพ็ญเนี่ยดวงดาวสักดวงหนึ่งก็ไม่มาบดบังมันได้มีความชัดเจนมากในการที่เราได้มองเห็นดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใครอยู่ตรงไหนก็สามารถมองเห็นได้นั่นแหละในวันกิยามะห์ท่านได้บอกว่าซะตะเราะนะร็อบบะกุมยอมันกิยามะห์กะมาตะเรานัลกอมัรไลลาตันบัดเหมือนดังที่พวกเจ้าได้มองเห็นดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญยิ่งไปกว่านั้นลาตุดอมมูนฟีรุยะติฮีไม่ต้องไปเบียดเสียดกันในการที่จะไปแย่งกันมองคือในบางสิ่งบางอย่างเวลาที่เราอยากจะเห็นอะไรเนี่ยเราต้องไปแย่งกันมองแย่งกันดูใช่ไหมฮะอย่างในเอเชติกเนี่ยมีอะไรนะมีกระเช้าใช่ไหมจิงอะไรชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมที่มันสูงมันอะไรเนี่ยมันสูงขนาดนั้นเนี่ยคนอยากจะเห็นเองต้องเบียดเสียดกันเข้าไปดูใช่ไหมฮะกว่าจะเข้าไปขึ้นได้ก็ต้องเบียดเสียดกันเข้าไปนะอาจารย์พูดเหมือนเคยขึ้นเลยทำอีกชั้นวีพีด้วยใช่ไหมนั่นไงเดี๋ยวต้องไปแล้วฮะเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วเดี๋ยวต้องพาคนมาไปเดี๋ยวอาจารย์ดำเดี๋ยวเรามาด้วยกันนะ คือสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาที่อะไรฮะเวลาที่เราอยากจะเห็นมันเนี่ยบางทีเราก็ต้องเบียดเสียดกันเข้าไปมองเบียดเสียดกันเข้าไปดูแต่ในวันกิยามะห์เราจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราไม่ต้องเบียดเสียดกันเหมือนดังที่เราได้เห็นดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกอายะห์นึงว่ากัลลาอินนะฮุมอัรร็อบบิฮิมยอมะอิซิลละมะห์ญูบูนอัลลอฮ์ตะอาลาพูดถึงสภาพของชาวนรกว่าหาไม่ได้พวกเขาเนี่ยคือพวกกุฟฟาร์พวกชาวนรกเนี่ยอัรร็อบบิฮิมยอมะอิซิลละมะห์ญูบูนเขาจะถูกปิดกั้นจากการที่ได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าพวกกุฟฟาร์พวกคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่ได้รับความสุขตรงนี้คือถูกปิดกั้นจากการได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าพวกกุฟฟาร์ถูกปิดกั้นจากการเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นการลงโทษพวกเขาบ่งบอกให้เรารู้ว่ามุสลิมจะได้มองไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องความสุขที่สุดคือการได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขที่สุดของเราคือการที่เราได้มองไปยังพระพักมองไปยังใบหน้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายมีหลักความเชื่อในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยนะการเข้าใจในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเข้าใจที่ง่ายคืออะไรฮะการรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้การรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ง่ายถ้าใครอยู่ในแนวทางอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะจะได้เข้าใจในเรื่องการรู้จักอัลลอฮ์อย่างง่ายแต่ถ้าใครอยู่ในแนวทางของอัชอะรอจะไม่รู้จักอัลลอฮ์จะไม่รู้จักอัลลอฮ์นะอัชอะรอในเวลาพูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์พูดถึงเรือนร่างของอัลลอฮ์พูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะไม่รู้จักแล้วเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรามันเป็นเรื่องที่เราไปไม่ถึงหรอกเพราะนั้นเราอย่าไปถามอย่าไปเรียนรู้อะไรเรื่องพวกนี้เลยเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแต่แนวทางอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คือแนวทางที่ง่ายพี่น้องดูนะว่าชีวิตคนเนี่ยมีความต้องการอะไรอย่างมากต้องการอะไรฮะต้องการอาหารอย่างมากใช่ไหมมากกว่าอาหารคืออะไรฮะคือน้ำมากกว่าน้ำคืออะไรคืออากาศ
ราะฉะนั้นอาหารเนี่ยอัลเลาะห์ให้เราหาง่ายมั้ยฮะหาง่ายนะอาหารเนี่ยหากินง่ายถ้าคนไม่เลือกมากเนี่ยแต่ที่มันหายากทุกวันเนี่ยเพราะว่าเลือกมากนะคือถ้าคนเราแบบกินเพื่ออยู่เนี่ยนะซื้อข้าวเอาลูกกะไปกินก็กินอยู่ได้แล้วนะน้ำเราหาดื่มได้อย่างง่ายน้ำฟงน้ำฝนอะไรก็ดื่มได้นะอากาศเราต้องการอากาศทุกวินาทีเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับอากาศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากคือนี่คือเนียมะของอัลเลาะห์นะพี่น้องที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอินตอดูเนียมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าพวกเจ้าทั้งหลายได้คำนวณนับถึงเนียมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพวกเจ้าเนี่ยนับไม่ถ้วนหรอกคือแค่นับอากาศเนี่ยวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราสูดอากาศอย่างง่ายดายสูดอากาศอย่างฟรีอ่ะพวกไม่คิดตังค์เลยถ้าเกิดว่าอากาศเราได้ยากนะถามว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมบนโลกดุนยาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้แต่พระองค์ให้เราแบบสบายๆให้แบบฟรีๆเพราะอะไรฮะเพราะอากาศมนุษย์มีความต้องการอย่างมากพระองค์ก็เลยให้เราอย่างง่ายน้ำมนุษย์มีความต้องการอย่างมากพระองค์ก็ให้เราอย่างง่ายอาหารมนุษย์มีความต้องการรองลงมาจากอากาศจากน้ำพระองค์ก็ให้เราอย่างง่ายอีกเช่นกันแต่บางครั้งเราไม่ค่อยนึกถึงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราไม่นึกถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราไปนึกถึงแต่อะไรฮะไปนึกถึงแต่ความยากลำบากนึกถึงแต่บททดสอบนึกถึงแต่สิ่งนั้นนึกถึงแต่สิ่งนี้แต่เราลืมนึกไปว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ให้กับเราอย่างมากมายทีนี้ย้อนกลับมาในหัวข้อของเราย้อนกลับมาในเรื่องของเราก็คืออะไรฮะการรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรอัลเลาะห์บอกว่ามาคอลักตุนญินนะวันอินซาอิลลาลิยะอ์บุดูนเราไม่ได้สร้างญินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นแต่เพื่อมาอิบาดะห์ต่อฉันในเมื่อสร้างจินสร้างมนุษย์เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าการที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์มันต้องเป็นเรื่องง่ายเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอิบาอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในเรื่องการรู้จักอัลลอฮ์ก็คืออะไรฮะการอีหม่านต่อทุกคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษโดยที่ไม่ต้องเอาไปเทียบกับสิ่งถูกสร้างและไม่ต้องถามว่ามีวิธีการอย่างไรจบไหมครับจบแค่นี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเราจะได้มองไปยังใบหน้าของอัลลอฮฺจบไหมฮะจบแต่คนที่ปฏิเสธใบหน้าเขาบอกว่าอะไรจะได้มองไปยังใบหน้าของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลามีหน้าแล้วและหน้าอัลลอฮ์ก็เหมือนหน้าของมนุษย์เหมือนหน้าของสิ่งนั้นหน้าของสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลามีหน้าไม่ได้ก็ปฏิเสธใบหน้าของอัลลอฮ์อันนี้คือพวกอัชอะรีและพวกจะบรียะพวกมุอ์ตะซิละปฏิเสธซิฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาจากการอะไรฮะการเอาไปเปรียบเทียบกับมนุษย์และการถามว่ามันจะอย่างไรพระองค์บอกเราว่าท่านนบีบอกเราว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะลงมาในฟากฟ้าดุนยาแล้วก็จะมาถามเราว่าใครจะขออภัยโทษต่อฉันฉันจะอภัยให้ใครจะขอดุอาจากฉันฉันก็จะให้อาลุสุนนาวันจะมาเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาลงมาบนฟากฟ้าดุนยาในตอนที่เหลืออะไรฮะส่วน1ส่วน3สุดท้ายของคืนแต่อาชารอเป็นไงฮะอัลลอฮ์จะลงมาได้ยังไงถ้าอัลลอฮ์ลงมาแสดงว่าฟากฟ้าอยู่ข้างบนพระองค์และบัลลังก์ของพระองค์จะอยู่ยังไงและพระองค์จะต้องการอะไรยังไงแล้วลงมา1ส่วน3ของคืนโลกมันหมุนเป็นวงกลมแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะไปอยู่ตรงไหนและตอนไหนที่อัลลอฮ์จะอยู่ตรงนั้นพอถามกันมากมายนะถามถึงวิธีการพี่น้องอ่ะเราตอบกลับไปง่ายๆเลยว่าซาตของอัลลอฮ์เนี่ยตัวตนของอัลลอฮ์เนี่ยเรารู้หรือยังว่าตัวตนของอัลลอฮ์เป็นยังไงเราทุกคนยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีตัวตนแต่เราไม่รู้ว่าตัวตนของอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยังไงเพราะอะไรฮะพระองค์ไม่ได้บอกเราถ้าพระองค์บอกเราสิเรารู้นั้นพระองค์ไม่ได้บอกเราว่าตัวตนพระองค์เป็นยังไงและคุณลักษณะที่พ่วงกับตัวตนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมฮะคือถ้าไม่รู้ตัวตนแล้วรู้ลักษณะก็แปลกแล้วเพราะนั้นลักษณะเราอย่าไปถามว่าวิธีการเป็นอย่างไรแล้วเราจะเป็นคนที่มีหลักการศรัทธาต่อซีฟัตของอัลลอฮ์อย่างง่ายดายง่ายไหมฮะง่ายเป็นอัลลอฮ์ซุนนะห์เนี่ยง่ายสะดวกสบายประโยคเดียวเราเข้าใจถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการอันนี้ของเราจบแล้วนะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องการยึดถือซีฟัตของอัชอะรีซึ่งคนที่บอกเป็นอัชอะรีเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีหลักความเชื่อแบบนี้อัชอะรีเนี่ยเขาบอกว่าซีฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยนะมีแค่ซีฟัตมาอานีซีฟัตที่เป็นซีฟัตคู่กับดาร์ของอัลลอฮ์เนี่ย
เราต้องปฏิเสธต้องปฏิเสธสิฟัตที่คู่กับดาตของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์มีใบหน้าไม่ได้อัลลอฮ์มีมือไม่ได้เนี่ยพอเวลาที่เราพูดถึงอายะห์อัลกุรอานที่พูดถึงว่าอัลลอฮ์ตาลามีมืออัลลอฮ์ตาลามีใบหน้าเนี่ยเป็นไงฮะอัชอะรีจะดิ้นเลยโดยที่เขาลืมว่าเนี่ยกล่าวไว้ในอัลกุรอานจะดิ้นเลยว่าบอกว่าอัลลอฮ์มีใบหน้าได้ไงมีมือได้ไงเหมือนมือของมนุษย์คุณเอาไปเทียบกับมือของมนุษย์นั่นแหละก็เลยได้เหมือนมือของมนุษย์เราอย่าเอาไปเทียบและอย่าไปถามว่าวิธีการเป็นยังไงจำสองประเด็นนี้ไว้นะพี่น้องอย่าเอาไปเทียบและอย่าถามว่าวิธีการเป็นยังไงเพราะถ้าเราเอาไปเทียบแล้วเราไปถามเนี่ยถามว่าวิธีการเป็นยังไงเนี่ยเราจะหลงอาชาเราบอกว่าอัลลอฮ์มีใบหน้าไม่ได้มีมือไม่ได้มีขาไม่ได้มีนู่นไม่ได้มีนี่ไม่ได้และสิฟัตที่จะคู่กับอัลลอฮ์ได้คือสิฟัตมาอานีสิฟัตทางด้านความหมายก็คืออะไรฮะอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงพูดอัลลอฮ์ทรงที่อยู่ในสิฟัต20เพราะฉะนั้นแต่คืออะไรฮะแต่พอเวลาคุณลักษณะต่างๆที่เขาปฏิเสธเนี่ยมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานทีนี้ทำไงอ่ะอาชัยรอทำไงมีกล่าวในอัลกุรอานทีนี้เป็นไงฮะถ้าปฏิเสธอายะห์อัลกุรอานแสดงว่าเป็นกาเฟรใช่ไหมฮะปฏิเสธอายะห์อัลกุรอานเป็นกาเฟรเขาจึงต้องทำการอะไรฮะทำการตะวีลเขาเรียกว่าทำการตีความบิดเบือนเพราะฉะนั้นหนึ่งในหลักการศรัทธาของอาชัยรอก็คืออายะห์ไหนก็ตามที่เกี่ยวกับซิฟัตคุณลักษณะเรือนร่างของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะต้องปฏิเสธให้ต้องทำการตีความบิดเบือนอายะห์ที่พูดถึงมือของอัลลอฮ์เขาต้องแปลว่าพลังอำนาจแต่เขาหารู้ไหมว่าอายะห์อัลกุรอานที่บอกคำว่ายัดเนี่ยคำว่ามือเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าพลังอำนาจได้ก็จริงแต่จะไม่ใช้คำว่าสองมือถ้าใช้คำว่าสองมือเนี่ยแปลว่าพลังอำนาจไม่ได้แปลว่ามือได้อย่างเดียวเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะมีหลักการที่ทำให้คนของเขาเนี่ยสับสนสุดท้ายแล้วเป็นไงฮะพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์มานุรฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอหลักความเชื่อของอาชัยรอคืออะไรฮะอัลลอฮ์ตาลาจะมีคุณลักษณะเมตตาไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเขาบอกว่าลักษณะความเมตตาเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากจิตใจที่อ่อนโยนที่นุ่มนวลที่บ่งบอกถึงความอ่อนแอเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยจะไปมีณที่อัลลอฮฺตาลาไม่ได้แต่เวลาที่ให้แปลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเขาแปลว่าอะไรฮะด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอโดยที่อะไรโดยที่คนเรียนอาชาเราไม่เข้าใจบอกเป็นอาชาเราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าซิฟัตอัลเราะห์มานเนี่ยความเมตตาเนี่ยอาชาเราเขาไม่ยึดว่าเป็นซิฟัตของอัลลอฮฺแต่เวลาที่เราแปลเนี่ยพี่น้องอ่ะคน 100% เวลาแปลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปานีแต่ในหลักความเชื่อของอาชัยรอจริงๆก็คืออะไรฮะหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นต้องการให้ผลบุญจะมีอาชัยรอสักกี่คนที่เข้าใจในเป้าหมายหลักในตรงนี้กลับมาในหัวข้อของเราเรื่องสวงสวรรค์คือทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องอ่ะจงอยู่ในดุนยาเหมือนผู้ที่เดินทางพี่น้องอ่ะถามว่าในวันนี้เนี่ยเราอยู่เหมือนผู้ที่เดินทางหรือเราอยู่เหมือนผู้ที่ต้องการจะปักหลักคือวันนี้เนี่ยพอเวลาที่เราเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วเราก็ไปหาหมอนะหมอก็บอกกับเราว่าอย่ากินตัวนั้นนะอย่ากินไข่นะอย่ากินไก่นะอย่ากินอะไรนะพี่น้องเชื่อไหมว่าถ้าหมอบอกว่าอย่ากินไก่นะแม้กระทั่งข้าวที่มีไก่มาโดนเนี่ยเขาก็ไม่กินเพราะอะไรฮะเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นโรคนั้นจะเป็นโรคนี้เพราะอะไรหมอคือกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีความเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้นเราไม่เชื่อในสิ่งลึกลับแต่พอเวลาที่มีโต๊ะครูมาบอกถึงเรื่องอะไรฮะถึงเรื่องบาปสิ่งนั้นจะโดนลงโทษแบบนี้บาปสิ่งนี้จะโดนลงโทษแบบนั้นบาปทำแบบนั้นจะลงโทษแบบนี้เป็นไงฮะตัวครูแม่งนรกมาแจกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราไม่ศรัทธาต่อสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลดีนยุมินูนะบิลกอยบบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งลึกลับเพราะนั้นพี่น้องอ่ะจำไว้เลยว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่2เนี่ยคือต้น
้นแบบของเราคือต้นในการที่เราต้องมีศรัทธาคืออะไรดาลิกันกิตาบุลารอยบาฟีฮุดันลินมุตตะกีนอายะที่3อัลลดีนยุมีนูนบินเกบันดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านกุรอานต้องทำความเข้าใจกุรอานว่าเราต้องมีศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับสิ่งเร้นลับคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้คือแล้ววิธีการเดียวที่เราจะรู้จักสิ่งเร้นลับคืออะไรครับคือการรู้จากวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาวะฮีที่มาจากกุรอานมาจากอัลหะดีษวันนี้พอเวลาที่เรามาเรียนรู้กันถามว่าเป้าหมายหลักของมุสลิมเราเนี่ยคือเราต้องการอะไรฮะเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรคือสวงสวรรค์คือความสบายถามว่าในวันนี้เราต้องการความสบายบนโลกดุนยาหรือต้องการความสบายบนโลกอาคิเราะห์บรรดาซอฮาบะห์พี่น้องซอฮาบะห์มีทั้งซอฮาบะห์ที่มีความพอเพียงในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาบางคนก็เป็นคนที่อะไรฮะทํามาหากินทํางานทําการแล้วเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเปิดประตูให้กับเขาในการทำการค้าแล้วก็เป็นคนที่ร่ำรวยคนที่พอมีพอกินเขาก็อยู่อย่างพอกินคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเปิดประตูให้กับเขาเขาก็มีความร่ำรวยและเอาเงินที่เขาได้เนี่ยมาช่วยในงานศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางให้กับเขาพี่น้องแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ห้ามการทำมาหากินนะพี่น้องท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์บางท่านบอกถึงขนาดว่าชายคนนี้เนี่ยเอาอะไรมาขายก็ได้กำไรหมายความว่าท่านนบีมองออกว่าชายคนนี้เนี่ยมันค้าขายเก่งมันทำอะไรมันก็ได้กำไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยศาสนาเราไม่ได้ห้ามแต่สิ่งที่ศาสนาห้ามคืออะไรฮะคือการจริงจังบนโลกดุนยาจนทำให้เราลืมโลกอาคิเราะห์ลืมโลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะริจาลุลลาตุลฮีฮิมติจารตุวะลาบะอุนอันดิกริลลาห์วะอิกอมิศศอลาห์ر ج ا ل ل ا ت ل ه ه م ت ج ا ر ط و ل ا ب ي ع บรรดามนุษย์บรรดาผู้ชายที่อะไรฮะลาตุลฮีฮิมติจารตุนเวลาใบการค้าและก็การขายไม่ได้ทำให้เขาหลงระเริงนั่นดูอายันกุรอานนะสำนวนภาษาอาหรับในอัลกุรอานเนี่ยเป็นสำนวนที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความลึกซึ้งอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าเราจะไปหลงระเริงกับการค้านะแต่พระองค์ได้บอกว่าบุคคลที่การค้าและการขายเนี่ยไม่ได้มาทำให้เขาหลงระเริงบางคนกลัวว่าเราจะไปหลงระเริงกับการค้ามันไม่ใช่พี่น้องวันนี้เนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปหลงระเริงกับสิ่งต่างๆบนโลกดุนยาแต่อะไรฮะแต่เวลาที่เราได้ก้าวเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยไปเห็นเงินจำนวนมากๆไปเห็นการค้าที่มันสามารถได้กำไรเยอะๆเป็นไงฮะการค้านั่นแหละมันดึงดูดเราเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คืออะไรเราระวังว่าสิ่งต่างๆบนโลกดุนยาเนี่ยความสวยงามบนโลกดุนยาสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดให้กับเราเนี่ยมันจะมาดึงเราออกห่างจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าลาตุลฮีฮิมติจารตวะลาบัยอุนอันซิกริลลาห์ไม่ได้ทำให้เขาหลงระเริงจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์ว่าอานิสซอลาและไม่ได้ทำให้เข้าหลงละเริงจากการดำรงละหมาดพี่น้องฮะอายานี้บ่งบอกให้เรารู้ถึงความสำคัญของการละหมาดเพราะอะไรฮะตรงนี้ในภาษาเราเรียกว่าริกรุนคอสบะดัลอามการพูดถึงสิ่งที่เฉพาะหลังจากพูดถึงสิ่งถึงภาพรวมแล้วอัลลอฮ์ได้บอกว่าไม่การค้าการขายนี่ไม่ได้ทำให้เขาหลงละเริงจากการริกรุนละจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์การละหมาดใช่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ไหมใช่แต่อัลลอฮ์ได้พูดถึงการละหมาดหลังจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์บ่งบอกให้รู้ว่าการละหมาดนี่แหละสำคัญมากแล้วก็การค้าการขายนี่แหละมันจะทำให้มนุษย์ทิ้งละหมาดอัลลอฮ์จึงสรรเสริญจึงชมเชยกลุ่มชนที่อะไรฮะการค้าขายของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาหลงระเริงจนกระทั่งว่าทิ้งการรำลึกถึงอัลลอฮ์และทิ้งการละหมาดพี่น้องผู้มีเกียรติบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่ว่าการค้าการขายแล้วตลาดจะเปิดทางให้เขาขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เขาทิ้งละหมาดไปได้บางคนตั้งคำถามมาอาจารย์ฉันทำงานตรงนั้นทำงานตรงนี้แล้วละหมาดไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วก็สามารถละหมาดยากจะรวมได้ไหมจะเอาไปละหมาดที่บ้าน5เวลาเลยได้ไหมจะอะไรได้ไหมคือถามกลับไปว่าเราอยู่เพื่ออะไร
เราอยู่เพื่อโลกดุนยาหรือเราอยู่เพื่อโลกอาคิเราะห์คือถ้าเราอยู่เพื่อโลกอาคิเราะห์เนี่ยเอาละหมาดเป็นตัวตั้งและเอาการค้าเดินตามแต่ถ้าเราเอาการค้าการทำงานเนี่ยเอาเป็นตัวตั้งเนี่ยละหมาดมันตามไม่ทันหรอกใช่ไหมฮะอัลลอฮ์เนี่ยผ่อนผันให้กับเราเรื่องการละหมาดถึงขนาดว่าถึงขนาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบอกอะไรฮะยูอิลัตลิยัลอัรฎุตอฮูรอนวะมัสญิดาพื้นดินเนี่ยสำหรับฉันเนี่ยนะถูกทำให้เป็นสิ่งที่สะอาดและเป็นที่สุญูดได้หมายความว่าตอนนี้เนี่ยอาซานเนี่ยเราลงไปในพื้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นเนี่ยยิสตัวเป็นๆ เนี่ยเราลงไปสุญูดได้เลยลงไปก้มสุญูดละหมาดได้เลยไม่ต้องมีผ้าปูก็ได้บนดินทรายบนดินต่างๆเนี่ยเราสามารถก้มสุญูดได้เลยถ้าเป็นดินเหนียวล่ะนะมีคำถามมีคนตั้งคำถามมาว่าถ้าเราอยู่ที่นะถ้าเราอยู่ที่ชายทะเลเดี๋ยวพี่น้องช่วยตอบนะถ้าเราอยู่ชายทะเลเนี่ยแล้วก็มีทรายที่มันละเอียดกับมีฝุ่นที่มันเปียกน้ำเนี่ยถามว่าก่อนละหมาดเนี่ยเราจะใช้อันไหนทำตะยัมมุมให้นะมีทรายละเอียดกับมีฝุ่นที่เปียกน้ำใช่อะไรนะฮะฝุ่นหรือทรายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ต้องฝุ่นไม่ต้องทรายหรอกน้ำทะเลก็มีคือน้ำทะเลก็มีจะไปเอาฝุ่นมาใช้ทำไมไกลก็ต้องเดินไปคือบางครั้งเวลาเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันหลอกให้เราเขวจากของจริงของมันนะคือโลกดุนยาก็เหมือนกันที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าการค้าการขายเนี่ยมันมาทำให้เขาหลงระเริงจริงๆตัวเราเนี่ยเราไม่ได้อยากหลงนะมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครหรอกที่อยากจะหลงระเริงออกจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีใครอยากหลงระเริงเพียงแต่ว่าพอเวลาที่เราก้าวไปถึงนั้นเนี่ยความชอบของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบางคนชอบอะไรบางคนชอบการค้าขายบางคนชอบการท่องเที่ยวบางคนชอบการอะไรชอบการเล่นอย่างบางคนเนี่ยดูบอลได้ทั้งวันทั้งคืนนะพอถึงเวลาอีก10นาทีจะอาซานซุบฮ์มันนอนมันดูทั้งคืนนะครับ2:00-3:00มันตื่นขึ้นมาดูนะแต่พอเวลาจะอาซานซุบฮ์อีก10นาทีมันก็นั่นแหละปิดไฟนอนอันนี้ถือว่ามันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาทำให้เราหลงระเริงจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์หลงระเริงจากการละหมาดเพราะนั้นพี่น้องอ่ะให้เราอยู่บนโลกดุนยาเหมือนกับคนเดินทางในหะดีษเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซะบีลจงอยู่บนโลกดุนยาเหมือนกับเจ้าเนี่ยเป็นอะไรฮะกอรีบเป็นคนแปลกหน้าเอาอาบิรุซะบีลหรือว่าเหมือนกับคนเดินทางหมายความว่าคือเราผ่านมาโลกดุนยาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเพราะฉะนั้นเราจริงจังบนโลกอาคิเราะห์อย่าจริงจังบนโลกดุนยาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราทิ้งความสะดวกสบายบนโลกดุนยาทั้งที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานให้กับเราอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าวะอัมมาบีเนะมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสส่วนเนะมะที่อัลลอฮฺตาลาให้กับพวกเจ้านั้นก็ให้เจ้าประกาศออกไปหมายความว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺเปิดประตูให้กับเราให้เราได้เป็นคนที่ร่ำรวยธุรกิจของเราไปได้ดีมีเงินเป็นล้านแต่เราขี่จักรยานมันถูกกับเรื่องไหมมันไม่ถูกกับเรื่องเนะมะที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเรามาเนี่ยฟะฮัดดิสก็จงอะไรฮะจงประกาศมันออกไปโดยที่ออกห่างจากการตะกับบอสออกห่างจากการกดขี่คนอื่นออกห่างจากการข่มคนอื่นด้วยกับความร่ำรวยของเราแต่การตะฮดีสการพูดในเรื่องที่การแสดงออกในเรื่องที่อัลลอฮ์ในเรื่องเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับเราเนี่ยมีอยู่หลายวิธีการด้วยกัน1คือการที่เราทำตัวให้คนเห็นว่าอัลลอฮ์ตาลาให้เนี่ยมากับเรานะด้วยกับการสร้างความสนุกสนานให้กับตัวเองด้วยกับการบริจาค
ให้กับคนนู้นช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้แล้วเราก็คงความคงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราต่อไปบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยมาที่อัลเลาะห์บางคนเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีได้บอกว่าอินนัดดีนยุสวะลัยยุชาดุดดีนอะฮัดุนอิลลากอละบะศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วท่านนบีก็บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามที่จะจริงจังเรื่องศาสนาอย่างมากเนี่ยเขาก็จะศาสนาก็จะมาครอบเขาหมายความว่าไม่สามารถที่จะทำได้ยังคนที่เคยอยู่สะดวกสบายบนโลกดุนยานะแล้ววันหนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาให้ทางนำกับเขาแล้วเขาก็อยู่ในแนวทางแล้วเขาก็จริงจังการดำเนินชีวิตจนกระทั่งว่าทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งความสะดวกสบายจากเคยนอนห้องแอร์สบายมานอนเสือมานอนอะไรแบบนี้ท่านนบีได้บอกว่าไลยูชาดุดดีนอะฮัดุนอิลลากอละบะไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามที่จะจริงจังศาสนาจนเกินเหตุเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาเป็นเรื่องง่ายให้เราพยายามเดินตามขั้นศาสนาเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราจะสามารถยืนได้พี่น้องวันนี้เวลาที่คนกำลังเข้าใจศาสนาเนี่ยเราเดินขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นทีละตอนอัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้เนี่ยมาวันนี้เราละหมาดได้ครบห้าเวลาทำดุลิลละเราเริ่มก้าวไปทีละขั้นเริ่มละหมาดซุนนะห์รอวาติบเริ่มละหมาดตะฮัจญุดละหมาดบ้างนอนบ้างพี่น้องถึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตำหนิซอฮาบะฮ์ที่จริงจังจนเกินเหตุคือใครฮะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างซัลมานฟาริซีกับอบูดัรดะครั้งหนึ่งซัลมานได้มาเยี่ยมอบูดัรดะที่บ้านพอมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านเป็นไงฮะพอมาถึงที่บ้านแล้วตามมารยาทอบูดัรดะก็เอาอาหารมาเลี้ยงซัลมานมาเลี้ยงซัลมานแล้วก็บอกซัลมานว่าบอกว่ากินอาหารสิซัลมานบอกอบูดัรดะว่าแล้วทำไมเจ้าไม่กินนะอบูดัรดะบอกฉันถือศีลอดซัลมานเลยบอกว่ามาอานาบิอากิลินอิลลาอันตะกุลบอกว่าฉันจะไม่กินถ้าเจ้าไม่กินนี่ด้วยการให้เกียรติกันอบูดัรดะก็เลยเริ่มรับประทานอาหารร่วมกับซัลมานไปวันนั้นก็เขาได้ละศีลอดพอถึงเวลานอนซัลมานกำลังจะนอนที่บ้านอบูดัรดะแต่อบูดัรดะไม่ยอมนอนเขาถามว่าทำไมเจ้าไม่นอนอบูดัรดะบอกว่าฉันยังไม่นอนฉันจะละหมาดตะฮัจญุดซัลมานบอกว่าฉันก็จะไม่นอนถ้าเจ้าไม่นอนแล้วก็เรียกมานอนเขาก็นอนอบูดัรดะก็ได้นอนพักพี่น้องสมัยก่อนไม่ได้มีบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งว่าแยกมองกันไม่เห็นเหมือนปัจจุบันนะคือสมัยก่อนนะเขาอยู่บ้านกว้างอยู่กันแบบว่านะแบบว่าพอเพียงนะอบูดัรดะก็เลยนอนพอเวลาซัลมานได้เห็นภรรยาของอบูดัรดะไม่แต่งตัวให้ดูดีไม่อะไรปล่อยตัวเองไม่ทำตัวเองให้ดูดีนะให้ภรรยาซัลมานก็ถามภรรยาของอบูดัรดะถามอบูดัรดะว่าทำไมนางถึงได้อยู่ในสภาพนี้คือปกติแล้วผู้หญิงก็ต้องทำตัวให้ดูดีกับสามีของนางนะถามว่าทำไมที่อยู่ในสภาพนี้นางอุมุดาร์ดะได้บอกว่าอบูดาร์ดะลาฮาจัตละหูฟิดดุนยาบอกอบูดาร์ดะเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรแล้วบนโลกดุนยาพอเวลาเช้ามาซัลมานเรียกอบูดาร์ดะมาว่าอินนาลินัฟซิกาอะเลกะฮักสำหรับตัวเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิที่เจ้าจะต้องดูแลตัวเองว่าอินนาลิซาวจิกะอะลัยกะฮักแล้วก็สำหรับภรรยาของเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิที่จะต้องให้กับภรรยาของเจ้าว่าอินนาลิซาวริกะอะลัยกะฮักและสำหรับคนที่มาเยี่ยมเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิที่จะต้องให้กับเขาฟาอะติกุลละซีฮักกันฮักกอดังนั้นเจ้าจงให้สิทธิกับทุกสิ่งตามสิทธิที่เขาควรจะได้พอเรื่องนี้ไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้ยอมรับในการปฏิบัติแบบนี้ในการทำเป็นหมายความว่าพี่น้องนะการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่การใช้ชีวิตที่มันยากลำบากไม่ได้การใช้ชีวิตที่มันอยู่แบบว่าอะไรฮะอยู่แบบว่าไม่ได้มีความสุขหรืออยู่แบบว่าจริงจังในเรื่องศาสนาจนเกินเหตุนะในหะดีษที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆที่ว่ามีชายสามคนมาถามภรรยาท่านนบีว่าท่านนบีเป็นยังไงในการอิบาดะห์จนท่านคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอิบาดะห์น้อยนะคนนึงบอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยฉันจะไม่นอนแล้วคนนึงบอกว่าฉันจะถือศีลอดทุกวันเลยคนนึงบอกว่าฉันจะไม่กินเนื้อคนนึงบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงแล้วพอท่านนบีรู้ข่าวท่านนบีเลยบอกว่าส่วนฉันเนี่ยฉันแต่งงานกับผู้หญิงนะฉันบวชบ้างแก้บวชบ้างฉันละหมาดยามค่ำคืนบ้างแล้วฉันก็นอนด้วยดังนั้นใครที่อะไรใครที่แสวงหาแนวทางที่นอกเหนือจากแนวทางของฉันนะไม่ใช่พวกของฉันแล้วท่านนบีก็ได้สอนบรรดาซอฮาบะฮ์ว่าบอกบรรดาซอฮาบะฮ์ว่า
อินนีละอัตกอกุมลิลละวัคชากุมบิฉันเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดแล้วแล้วก็มีความเกรงกลัวอัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะทำอะไรที่เกินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่าฉันเนี่ยเกรงกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับเรื่องนี้เพราะนั้นเกณฑ์ในการเกรงกลัวอัลเลาะห์คืออะไรฮะคือการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราเอาท่านนบีเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ปฏิบัติในแนวทางท่านนบีได้วางมาและชีวิตบนโลกดุนยานะพี่น้องเวลาที่เราทำเพื่อโลกอาคิเราะห์เนี่ยชีวิตบนโลกดุนยาเราเนี่ยมันก็จะสบายไปด้วยเราจะรู้สึกมีความสุขวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ยากจนแล้วเราก็อดทนกับสภาพความยากจนของเราเราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ขอทูลอาต่ออัลเลาะห์เราจะรู้สึกมีความสุขในความเป็นอยู่ของเราวันนี้ถ้าหากว่าเราอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราร่ำรวยมั่งมีแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้เราก็ได้มองสิ่งนั้นว่าเราต้องช่วยต้องอะไรเราก็จะรู้สึกมีความสุขในการดำเนินชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าเราอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามั่งมีแล้วเราก็ไม่ใช้จ่ายไม่ใช้สอยแล้วเราก็ไม่ช่วยคนนั้นไม่ช่วยคนนี้เราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่บนความยากลำบากถึงแม้ว่าเราจะมั่งมีก็ตามเพราะนั้นพี่น้องฮะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบะดาอันอิสลามุกอรีบันวะซะยอูดุกอรีบันกะมาบะดาอิสลามเนี่ยได้เริ่มต้นมาแบบอะไรฮะแบบคนแปลกหน้าแล้วอิสลามก็จะกลับไปเป็นแบบคนแปลกหน้าเหมือนดังที่เริ่มต้นมาอุลามะได้บอกว่าในตรงนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิสลามเริ่มต้นมาเหมือนคนแปลกหน้าเนี่ยคืออะไรฮะย้อนกลับไปในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเริ่มต้นการเผยแพร่ศาสนามาด้วยกับการเป็นคนแปลกหน้าท่านนบีเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็ได้เริ่มเผยแพร่ศาสนามาใช้เวลา10ปีมีคนศรัทธาเพียงแค่ร้อยกว่าคนจนกระทั่งว่าอิสลามมีความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตขยายอาณาจักรไปทางทิศตะวันออกยันทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นอุลามะเลยบอกว่าในเมื่อท่านนบีได้บอกว่าอิสลามเนี่ยเริ่มต้นมาด้วยกับคนแปลกหน้าแล้วมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอิสลามจะกลับมาเป็นคนแปลกหน้าอีกรอบนึงแล้วจะกลับมาเข้มแข็งกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นพี่น้องอะวันนี้เราเหมือนคนแปลกหน้าคนที่ยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยเหมือนคนแปลกหน้าแต่ให้เรารู้ไว้ว่าหะดีษนี้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีกำลังบอกกับเราว่าอิสลามเนี่ยกลับมาเป็นคนแปลกหน้าอีกครั้งนึงและให้เรารู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยอิสลามจะเข้มแข็งขึ้นมาอีกอิสลามจะเข้มแข็งหลังจากที่แปลกหน้าในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เป็นคนแปลกหน้าแล้วท่านนบีก็มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งอิสลามแผ่กระจายออกไปด้วยความเข้มแข็งนะพี่น้องเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกแปลกหน้าไปบ้างแต่ให้เรารู้ว่าแล้วอิสลามจะกลับมาเข้มแข็งเราเห็นสภาพมุสลิมในปัจจุบันหลายๆอย่างที่เรามองว่าเป็นการถูกกดขี่ข่มเหงที่มุสลิมมาโดนพี่น้องอะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือบททดสอบที่เราตราทดสอบมุสลิมเราทุกคนแต่มีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะพี่น้องที่มุสลิมโดนยิวกำลังครอบครองดินแดนนี้ได้เนี่ยมีที่ท่านนบีได้บอกว่ามุสลิมเนี่ยจะไล่ฆ่ายิวนะจะมีวันหนึ่งมาถึงเนี่ยมุสลิมเนี่ยจะไล่ฆ่ายิวจนข้างหน้ายิวเนี่ยมันไปหลบหลังก้อนหินหลังต้นไม้แล้วก้อนหินต้นไม้เนี่ยมันก็จะบอกว่ามุสลิมมานี่ยิวมันหลบอยู่ตรงนี้หลบอยู่ตรงนี้นะอุลามะได้บอกว่าจากการที่ยิวเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วโลกอยู่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างตอนนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลากำลังจะทำให้หะดีษบทนี้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นจริงอัลลอฮฺได้จับยิวมารวมกันที่ปาเลสไตน์แล้วเดี๋ยววันนั้นเนี่ยมันจะมาถึงวันที่อิสลามยังแปลกหน้าอยู่แล้วเดี๋ยววันนั้นในวันที่เราเข้มแข็งเนี่ยมันจะมาถึงกันไงฮะอัลลอฮฺได้จับยิวมารวมโดยที่เราไม่ต้องจับมารวมเลยนี่คือสิ่งที่มุอ์จิซะห์ท่านนบีได้บอกเราไว้และมันกำลังจะเป็นจริงและสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านที่พวกยิวกำลังกลัวเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะท่านนบีได้บอกว่าไม่ว่าก้อนหินหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็จะพูดออกมาบอกมุสลิมว่านี่ยิวมาหลบหลังฉันให้มาจัดการซะยกเว้นต้นไม้ชนิดเดียวคือชะจะรออัลกอรกอตต้นกอรกอตมันจะไม่พูดปัจจุบันนี้ไปดูที่ปาเลสไตน์พวกยิวมันปลูกต้นไม้เนี่ยเอาไว้เต็มเลย
มันปลูกไว้เต็มเลยคือหนึ่งมันเชื่อท่านนบีคือยิวในตั้งสมัยนู้นแล้วมันเชื่อท่านนบีแต่ด้วยความตะกับบดของมันเนี่ยมันก็เลยไม่ยอมรับอิสลามปัจจุบันเนี่ยไปดูเหอะปาเลสไตน์เนี่ยต้นไม้ก็เต็มเลยไม่ได้ขึ้นเองนะยิวมันพยายามที่จะปลูกมันจะหาที่หลบเพราะมันรู้ว่าท่านนบีพูดไว้เนี่ยจะเป็นจริงและสองบ่งบอกถึงความกลัวของยิวว่ายิวเนี่ยมันกลัวมุสลิมเพราะในวันนี้เนี่ยบางครั้งสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบพวกเราเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบพี่น้องมุสลิมในที่ต่างๆด้วยกับอะไรฮะด้วยกับบททดสอบที่มาจากคนกลุ่มอื่นที่มาจากพวกยิวบ้างมาจากคนต่างศาสนาบ้างมุสลิมถูกทำร้ายบ้างถูกอะไรบ้างแล้วพอเขาอดทนแต่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบพวกเราด้วยกับอะไรฮะด้วยกับความสบายแล้วถามว่าเราอดทนไหวมั้ยกับความสบายเนี่ยบางคนอัลเลาะห์ทดสอบด้วยกับการนอนอย่างลำบากจะนอนก็ลำบากนะชอบตอนตื่นมากกว่าตอนนอนอีกแต่วันนี้เราได้นอนอย่างสบายนะบางทีนอนห้องแอร์ไม่ก็ตื่นนะสุโบก็ไม่อยากจะตื่นนะนี่คือบททดสอบนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าบททดสอบเนี่ยคือความยากลำบากอย่างเดียวแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะนะบลูกุมบิชชัรริวัลคอยรหรือบินคอยรวัชชัรฟิตนะแล้วเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบเพื่ออะไรฮะเพื่อมาทดสอบพวกเจ้าว่าเจ้าจะอดทนได้ไหมแสดงว่าอะไรฮะพี่น้องจากอายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าบททดสอบเนี่ยไม่ได้มาจากความยากลำบากอย่างเดียวนะมาจากความสบายด้วยการที่เราได้มั่งมีเป็นบททดสอบการที่เราได้อยู่อย่างสบายเป็นบททดสอบการที่เราได้มีความรู้เป็นบททดสอบการที่เราได้มานั่งสอนเนี่ยเป็นบททดสอบเหมือนกันนะบททดสอบเหมือนกันว่าเราจะเป็นคนกลุ่มแรกที่เข้าสวรรค์หรือเป็นคนกลุ่มแรกที่ลงนรกตะคูลงก่อนเลยนะรู้ไหมเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าเอาวะลุมันตุซะอะรุบิฮิฟีนาริจะฮันนัมกลุ่มแรกที่จะถูกไฟนรกเผาเนี่ยคือใครฮะมีอยู่3จำพวก1ใน3นั้นก็คืออาเลมผู้รู้ที่เวลาสอนเนี่ยสอนเพื่อให้คนเขามองว่าไอเนี่ยมันเป็นผู้รู้แล้วก็ได้มีคนชมแล้วมันพี่น้องอะคำชมกับโต๊ะคูณไม่ได้เป็นประโยชน์เลยนะมันเป็นโทษด้วยซ้ำไปนะเป็นโทษด้วยซ้ำไปว่าเราจะตะกับบดไหมแล้วเราจะเป็นคนที่ถูกลงไปถูกลงโทษในไฟนรกมากกว่าเร็วกว่าคนอื่นไหมเพราะสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยามันคือบททดสอบพี่น้องเพราะนั้นเราต้องอาศัยความอดทนกับบททดสอบสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัญญะบัลลิอัมริลมุอ์มินถือเป็นเรื่องแปลกสำหรับบรรดามุอ์มินอินนะอัมรอฮูกุลละฮูคอยรการงานของเขาทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเลยถือเป็นเรื่องดีอินอศอบัตฮูซัรอชะกัรฟะกานะคอยรันละถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่ดีๆเนี่ยมาประสบกับเขาก็ขอบคุณฟากานะคอยรันละก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเขาวะอินอศอบัตฮูดอรอซอบัรฟะกานะคอยรันละและถ้าหากว่ามีเรื่องที่ไม่ดีมาประสบกับพวกเขาก็อดทนถือเป็นเรื่องดีสำหรับเขาและท่านนบีก็ได้บอกว่าวะไลซะลิอะฮาดินอิลลาลิมุอ์มินวะไลซะซาลิกะลิอะฮาดินอิลลาลิมุอ์มินสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีให้กับคนอื่นนอกจากให้กับมุอ์มินเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราคือให้เราได้เป็นมุอ์มินและอัลเลาะห์ให้กับเราว่าถ้าหากว่ามีเรื่องดีประสบกับเราเราก็อดทนถ้ามีเรื่องไม่ดีมาประสบกับเรามีเรื่องดีประสบกับเราเราก็ขอบคุณถ้ามีเรื่องไม่ดีมาประสบกับเราเราก็อดทนเพียงแค่นี้นะพี่น้องการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยาเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาโดยที่อะไรฮะโดยที่เราจะได้ไปอยู่ในบ้านที่ถาวรของเราในโลกหน้าโลกอาเคราะห์พี่น้องอะเราต้องนึกอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้นบีอาดัมเนี่ยมาอยู่บนสวงสวรรค์ก่อนอยู่บนสวรรค์ก่อนแล้วก็ด้วยกับการล่อลวงอิบลิสทำให้นบีอาดัมเนี่ยลงมาอยู่บนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นบ้านของเราเนี่ยที่เราจะต้องอยู่เนี่ยไม่ใช่ที่นี่นะที่เนี่ยไม่ใช่ที่ของเรามันไม่ใช่บ้านของเราแต่ที่อยู่ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่สวรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเตรียม
ตรียมที่จะไปอยู่บ้านเดิมของเราเตรียมตัวกลับบ้านเดิมนะเตรียมตัวกลับบ้านเดิมของเราแต่ถ้าหากว่าแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอาโลกดุนยาเนี่ยมาเป็นบททดสอบของเรานะวะอะลามูอันนัมัลฮายาตุดดุนยาละอิบูวะละฮูวะซีนะตุโลกดุนยาเนี่ยมีแต่การละเล่นมีแต่การละเลงมีแต่อะไรฮะมีแต่สิ่งสวยงามที่ให้พวกเจ้าได้หลงละเลงกันเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอินนัดดารอนอาคิเราะห์ละฮิยัลฮัยวานแต่บ้านในโลกอาคิเราะห์นั้นคือบ้านที่ถาวรเพราะนั้นพี่น้องฮะวันนี้เราจึงต้องอยู่บนโลกดุนยาเหมือนกับคนที่เดินทางก็คือเตรียมไปแค่สิ่งที่เราจำเป็นอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพกไปนะเพราะถ้าเราพกสิ่งที่มันไม่จำเป็นไปเนี่ยเป็นไงฮะบางทีเราก็ไปไม่ถึงฝั่งพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยเราขนเสบียงหมดบ้านเลยอย่างเงี้ยเป็นไงฮะเราไปไม่ถึงฝั่งหรอกแต่ถ้าเราอยากจะไปให้ถึงฝั่งเนี่ยพี่น้องเอาแค่สิ่งที่มันจะทำให้เราได้เดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับมาได้นะบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งผมไปบรรยายเนี่ยทางใต้นะพี่น้องเขางงวันที่ผมไปผมมีถุงพลาสติกไปใบหรือถุงกระดาษไปใบหนึ่งแล้วก็มีเสื้อตัวกางเกงตัวเขาก็บอกอาจารย์มีมาแค่เนี่ยเหรอ ผมก็บอกว่าเซเว่นเนี่ยมีทั่วประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นบางทีเรามีแปรงสีฟันมาอันเป็นทางพกอะไรเอาไปหาเอาที่เซเว่นนะที่เราผมเคยมาแบบกระเป๋าลากกันไปเบลอเลยสุดท้ายผมก็ลากกลับไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางไปเนี่ยสร้างความยากลำบากกับตัวเองในการที่เราเอาสิ่งที่มันมากเกินความจำเป็นนะสุดท้ายจริงๆนะครั้งหนึ่งนะผมเดินทางกับจามินเห็นเสริมมานะจามินเขาจะมีอุปกรณ์ของเขาเนี่ยครบเลยก่อนเดินทางเขาเนี่ยนะเครื่องอาบน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นกระเป๋าเลยผมบอกอาจารย์หัวอาจารย์มีครบอย่างเงี้ยนะเดินทางกับผมได้เลยจามินเขาถามว่าอ้าวทำไมอ่ะอาจารย์ก็มีครบเหมือนกันเหรอผมบอกอ๋อเปล่าผมไม่มีเลย ไปได้กันได้เราไม่มีอะไรเลยนะสำหรับวันนี้นะก็ขอฝากพี่น้องไว้นะฝากพี่น้องไว้ว่าเราอยู่บนโลกดุนยานะทำตัวเหมือนกับคนเดินทางนะสบายสบายไม่ต้องเอาอะไรที่มันเกินความจำเป็นบนโลกดุนยาแต่ให้เราทำเพื่อบ้านของเราที่ถาวรคือโลกอาคิเราะห์นะสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะอัลบิลไลตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์